ดีค่ะกลับมาแล้วกลับมาแล้วจ้าหลังจากห่างหายจากวงการไปเป็นอาทิตย์เนาะห่างหายจากวงการ YouTube เหมือนดาราเลยค่ะหลังจากห่างหายจากวงการไป1อาทิตย์เต็มๆเนาะที่ไม่ได้ลงคลิปเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพหรือว่าสังขารไม่เอื้ออำนวยนั่นเองนะคะโรคภัยไข้เจ็บรุมเร้าหลายโรคเหลือเกินพี่ก้อมก็เลยไม่ได้ทำคลิปเนาะแต่ว่าเปิดร้านขายกาแฟปกตินะคะแต่พอขายเสร็จก็รีบกลับบ้านไปพักผ่อนจ้าเพื่อนคิดถึงเราไหมเนาะถ้าใครคิดถึงส่งเสียงหน่อยนะจ๊ะกลับมาแล้วจ้ากลับมาเจอกันเหมือนเดิมไม่ได้ไปเยี่ยมเยือนเพื่อนๆ เลย1อาทิตย์เต็มๆเริ่มแอคทีฟกลับมาเหมือนเดิมแล้วจ้าแต่ว่าปัญหาสุขภาพก็ยังอยู่ยังได้ใส่สายรัดอยู่นะคะเพราะว่ามันปวดหลังมากเรายืนนานเนาะแล้วก็ยืนทั้งวันปวดหลังปวดเข่าปวดฟันปวดหัวปวดท้องโรคกระเพาะมาทีเดียวเลยค่ะวันหนึ่งมา5โรคเลยแค่วันละโรคก็จะไม่ไหวแล้วนี้มาที5โรคเลยเนาะ Oh no แต่ว่าต้องทำมาหากินค่ะต้องสู้ต่อไปใครคิดถึงส่งเสียงมาด้วยนะจ๊ะพี่ก้อมก็จะให้ดูการชงกาแฟเหมือนเดิมเนาะขอบคุณค่ะจะมองเห็นไหมเนาะแก้วยีราฟ2แก้วเข้มแก้วนึงไม่เข้มแก้วนึงเหรอคะหรือว่าไงเหมือนกันทั้งเหมือนกันเข้มละ2แก้วเลยเอานะคะถ้าแบบนี้แก้วเลยเข้มหวานมันเลยนะคะไม่เอาหวานเท่าไหร่ครับThank you.
แดดแรงมากค่ะแม่ค้าผิวสองสีละสีดำกับดำมากไม่ใช่ขาวกับดำนะดำกับดำมากขอบคุณค่ะ
หยุดสรรหาแต่วันหยุดไม่พาขอบคุณค่ะหยุดพักผ่อนรักษาสุขภาพเหตุผลจริงๆคือขี้เกียจนั่นแหละขี้เกียจนั่นแหละก็แบบดูดีเนาะรักษาสุขภาพจริงๆแล้วขี้เกียจมากไว้เจอกันใหม่นะคะเพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณที่ส่งกำลังใจมาให้นะคะขอบคุณค่ะกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ